ดีครับวันนี้พบกับช่องกินเที่ยวทำบายออสหล่อเต่านะครับวันนี้เราจะไป DIY อะไรมีชิ้นงานอะไรเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูวัตถุดิบก่อนว่าวันนี้เราจะใช้อะไรมาเป็นงาน DIY ของเราในวันนี้ครับไปชมกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินหาก่อนว่าวันนี้เราจะใช้อะไรมาทำกันประตูเก่าไม้เก่าเออไม้นี้ผมว่ามันสวยดีนะผมได้วัตถุดิบแล้วล่ะแล้วผมก็มีไอเดียแล้วว่าผมจะทำอะไรกับไม้อันนี้เอาละครับผมได้ไม้แผ่นนี้มาแล้วหลังจากที่ไปเดินหลังบ้านมาว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับกับไม้แผ่นนี้เดี๋ยวลองไปชมกันอุปกรณ์นะครับก็มีไอ้ไม้เก่าๆเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยแผ่นนึงก็มีถุงมือคู่นึงแล้วก็เลื่อยนะครับแล้วก็กระดาษไฟเก่าๆเดี๋ยวไว้มาขัดไม้แล้วก็ผมไปซื้อมีทินเนอร์มาแล้วก็มีสีเป็นสีดูรักบิสเลียนโกนะครับอันนี้เป็นสีทองอันนี้ราคา100กว่าบาทเองอันนี้เป็นสีทองแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะให้สีทองมันเข้มขึ้นเนี่ยบอกว่ามันจะต้องลงสีพื้นที่มันเป็นสีแดงมันจะทำให้สีทองนะดูสุกขึ้นดูเข้มขึ้นนะครับแล้วก็มีคู่กันเอาไว้ทาไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ามันก็จะเริ่มสะอาดขึ้นแล้วยังมีเศษที่ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดมันอีกทีนึงครับแต่เราจะไม่เอาไปล้างน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวไม้มันจะดูดน้ำเข้าไปเวลาเราทาสีมันก็จะแห้งยากเดี๋ยวเราใช้ผ้าหมาดๆเช็ดเอาแล้วกันก็ขัดกันไปเรื่อยๆครับเช็ดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากแดดนะครับให้มันแห้งเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนนี้ไม้มันแห้งหรือยังนะครับหลังจากที่เราตากแดดไว้ประมาณ15นาทีนะครับโอ้แจ๋วเลยสวยมากผมคิดว่ามันน่าจะแห้งเลยนะโอเคเดี๋ยวไปลงสีกันเลยเริ่มทำการวัดครึ่งของไม้นะครับแบ่งครึ่งหลังจากนั้นเราก็ทำการใช้ดินสอร่างตัวอักษรที่เรากำลังจะระบายสีลงไปนะครับใช้ดินสอร่างคร่าวๆไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้สีย้อมไม้ผสมกับทินเนอร์ทาให้ทั่วนะครับเพื่อให้ไม้นั้นดูดซึมสีย้อมไม้เข้าไปเพื่อเป็นการรักษาไม้ด้วยนะครับไม้จะได้แข็งขึ้นจากนั้นก็เอาไปตากแดดรอให้แห้งนะครับเดี๋ยวรอไม้มันแห้งสักแป๊บนึงครับหลังจากที่เราทาน้ำยาเคลือบน้ำยาย้อมไม้เข้าไปนะครับเพื่อว่าเราจะได้รักษาเนื้อไม้ให้ไม้มันแข็งขึ้นนิดนึงในขั้นตอนนี้
เราก็จะลงสีในบริเวณรอบๆที่เราได้ทำการใช้ดินสอล่างแบบไว้ในส่วนตรงกลางนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาที่หลังจากที่เราทาสีพื้นเราจะลงสีพื้นประมาณ5ครั้งทาครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดไว้รอจนกว่ามันจะแห้งแล้วก็มาทาซ้ำประมาณ5ครั้งสีมันก็จะเข้มขึ้นมาพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะได้นำสีระบายไปตรงที่เราใช้ดินสอล่างเป็นตัวอักษรเข้าไว้แต่หลังจากนั้นก็ใช้สีทองหลุมทับอีกทีอันนี้จะเป็นในส่วนด้านหลังของไม้เราก็ทาเช่นเดียวกันทาครั้งหนึ่งไปตากแดดทาซ้ำๆ5รอบสีก็จะเข้มขึ้นมาเดี๋ยวรอบต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาลงสีทองกันนะครับอันนี้เราทาสีแดงไปประมาณ5ครั้งนะครับจริงใช้สีน้ำมันหรือว่าเป็นสีน้ำก็ได้นะครับแต่นี่ผมเลือกเป็นสีน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเคลือบอีกทีนะครับเดี๋ยวก็มาลงสีทองกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทาสีพื้นให้มันเป็นสีแดงก่อนนะครับสีพื้นตรงที่เรายังไม่ได้ทานะครับถ้าเราไม่ทาสีพื้นสีแดงเนี่ยสีทองที่มันออกมามันจะไม่สวยครับก็เดี๋ยวเรารอสีแห้งนะครับตาสลักอีกรอบนึงเสร็จแล้วนะครับป้ายรวยป้ายสำหรับติดบ้านนะครับตัวเป็นสิริมงคลอย่าลืมฝากกดติดตามช่องกินเที่ยวทำบายออสหล่อเต่ากดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมง่ายๆครับงาน DIY จากเศษไม้ที่เหลือหลังบ้านเลื่อยไม่คมหาแล้ว